สวัสดีครับของเพิ่งมาถึงนะครับผมรื้อแล้วตอนแรกว่าจะไม่อัดอ่ะแต่อัดไว้สักหน่อยนะเผื่อใครอยากเห็นเป็นโคมไฟโซลาร์เซลล์แบบแขวนนะครับรุ่นนี้ PAE 5210นะครับผมซื้อมาตัวถูกสุดนะครับ140 บาทตัวนี้มันจะไม่ติดออโต้นะครับมันต้องมากดเปิดตรงนี้แล้วก็กดออนที่รีโมทนะครับแต่ผมจะทำให้มันเปิดปิดออโต้นะครับผมเคยทำให้ดูแล้วโดยการเปลี่ยนแผงวงจรเปลี่ยนหลอดนะครับแล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้มันอยู่ได้นานขึ้นนะครับแต่อันนี้ผมแจวมาแล้วกำลังจะโมดิฟายก็เลยอัดให้ดูนะเผื่อเพื่อนๆอยากเห็นว่าตัวมันเป็นยังไงนะครับแผงก็ค่อนข้างเล็กนะครับเล็กกว่าอีกแบบงานแบบที่เราใช้กันเนี่ยนะครับแบบนี้ที่ราคา200 กว่าบาทบวกลบอ่ะ200 บวกลบนี่นะครับเทียบกันประมาณนี้แกะออกมาตัวนี้มันจะไม่มีที่ยึดด้านข้างนะมันจะเป็นขายึดแบบนี้เราแกะน็อตออกมาแล้วเราก็จะดูวงจรด้านในมันเป็นปุ่มออนออฟตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูมันจะติดหรือเปล่าลองให้ต่อสายไฟก็ราคา100 กว่าบาทไฟมันก็ราคา100 กว่าบาทนะอย่าไปคาดหวังความสว่างอะไรมากเนี่ยมันจะมีตัวรับเดี๋ยวผมคว่ำแผงก่อนอดออนออฟออนออฟเห็นไหมครับมันจะไม่ติดออโต้แสงก็มันก็ไม่ได้สว่างอะไรขนาดนั้นนะครับพอประมาณเนาะโอเคให้ดูประมาณนี้แล้วกันอันนี้มันก็จะอยู่ลักษณะนี้นะครับแกะออกมามันก็จะเป็นตัวนี้เป็นพลาสติกครับนี่ครับลักษณะนี้ประมาณนี้ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะครับเทียบกับฝ่ามือประมาณนี้แผงก็นี่นะครับตัวแผงโซลาร์เซลล์มีทานอยู่1ก้อนนะให้ดูประมาณนี้แล้วนะครับอุปกรณ์ที่แถมมาอันนี้เอาไว้แขวนด้านหลังมั้งนะครับขอเกี่ยวแล้วก็น็อตยึดตัวปุ๊บประมาณนี้ครับโอเคโมดิฟายเรียบร้อยนะครับผมถอดวงจรเก่าทิ้งเลยนะครับอันนี้แบตเก่าแล้วก็หลอดไฟเดิมผมคว่ำลงไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็เอาหลอดไฟใหม่ตัวนี้เป็นหลอดไฟ1 วัตต์แค่ดวงเดียวนะครับเพราะของเดิมมันหลอดมันเต็มเลยเนาะมันจะกินไฟเยอะแล้วแบตมันจะหมดเร็วมันจะสว่างไม่ทั้งคืนนะครับอันนี้จะสว่างนานนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับแบตเดิมเป็น18250แบตใหม่ผมใช้เป็นแบตแบบนี้หรือใครใช้แบบไหนแล้วแต่นะครับแล้วนี้ก็เป็นวงจรใหม่นะครับที่ไม่ต้องใช้รีโมทคือถ้าอันนี้แผงวงจรใช่ไหมครับถ้ามันมืดคือความลงอย่างเงี้ยหลอดไฟมันจะติดออโต้หลอดไฟเราจะเอาขาวเหลืองหรือจะเอาสีไหนก็แล้วแต่เรานะครับอันนี้ผมใช้เป็นสีค่อนข้างออกเหลืองๆส้มๆครับยิ่งสว่างมากยิ่งกินไฟว่ายังไงมันจะมี1 วัตต์ 3 วัตต์อะไรก็ว่ากันไปนะพอตอนกลางวันปุ๊บอันนี้โดนแสงแดดมันก็จะชาร์จแบตเข้าตัวมันเองตอนกลางวันไฟก็ดับตอนกลางคืนไฟก็ติดไฟดับไฟติดนะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ใช้งานได้แค่นี้ไม่ต้องกดรีโมทอะไรใดๆทั้งสิ้นรีโมทนี้เราก็เก็บไว้ได้เลยนะครับอันนี้แล้วก็จะประกอบกับแล้วก็ตัวนี้ก็จะประกอบกับนะครับแล้วก็เอาไปติดตั้งได้เลยนะครับอันนี้เป็นไอเดียอีกหนึ่งไอเดียนะครับสำหรับคนที่มีแบบนี้อยู่แล้วเฮ้ยซื้อมาผิดไม่อยากกดรีโมทอยากให้มันเปิดปิดเองหรือมันไม่ค่อยสว่างมันสว่างแป๊บเดียวมันก็ดับอยากให้มันอยู่ทั้งคืนแล้วก็เอาไอเดียนี้ไปโมดิฟายครับเปลี่ยนแบตเปลี่ยนแผงวงจรแล้วก็เปลี่ยนหลอดไฟ3 อย่างนี้นะครับเทสครับอันนี้เป็นเวลา5:30 นะครับอันนู้นเป็นไฟถนนนะครับไฟทางธรรมดาอันนี้ไฟโซลาร์เซลล์ที่ผมโมดิฟายนะครับก็ยังมีแสงริบลี่อยู่นะครับแต่อันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับของเดิมๆอันนี้ดับไปตั้งนานแล้วนะครับส่วนอันนี้ที่เราเพิ่งโมดิฟายกันไปนะครับก็ยังสว่างดีนะครับแสงก็ใช้ได้นะครับนี่ครับ6 โมงกว่านะครับไฟทางยังติดอยู่นะครับตอนนี้มีแสงแดดแล้วนะครับไฟมันจะชาร์จตัวเองนะครับจะเห็นว่าทุกอย่างมันจะชาร์จตัวเองนะครับเดี๋ยวพอพระอาทิตย์ตกตอนเย็นตอนค่ำมันก็จะติดเองวนๆไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้ครับ